สวัสดีครับเพื่อนๆผมกระดิษฐ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อครับกับ The Better Cats นะครับเราวันนี้นับจะทำอะไรนะครับวันนี้นะผมก็จะมาเปิดกัจฉานะครับซึ่งมันเป็นการันตีตัวหนึ่งนะสำหรับ Galaxy Girls นะครับเรานะครับผมก็รอเวลานี้มานานแล้วนะครับว่ามีครั้งหนึ่งนะผมเคยเปิดตอนที่มันไม่การันตีนะครับแล้วไม่ได้นะผมรู้สึกแบบเฮ้ยมากๆนะครับโอเคนะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเริ่มวันที่5ถึงวันที่8นะครับโอ้ก็ไม่กี่วันนี้นะครับต้องดูว่ามันจะเปลี่ยนทุกวันหรือเปล่าอ๋อได้แต่อันนี้เท่านั้นนะวันที่5หรือวันที่8โอเคครับก็แน่นอนนะครับกับ Galaxy Girls นะครับว่าผมมีตัวไหนแล้วนะผมมีเจ้าคาริสาเรียบร้อยนะครับตัวดาร์กนะครับคาริสาตัวดาร์กนะครับมีแล้วครับตัวหนึ่งนะแต่คาริสาตัวดาร์กนี่ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตีใกล้เกินไปนะครับตีไม่ค่อยไกลนะครับเสร็จแล้วมันจะถูกตีได้ง่ายนะมันโดนตีบ่อยนะครับคาริสาตัวดาร์กนะก็คือตัวนี้นะครับมีแล้วนะครับคาริสาตัวดาร์กเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับ Type X นะครับเรานะครับผมก็ขอได้ตัวอื่นแล้วนะครับผมเล็งแล้วก่อนว่าเอาตัวไหนดีนะครับไปดูความสามารถก่อนนะ Huge area damage against floating Huge area damage against raised enemy ครับ Huge high damage and fast attack speed นะครับ Red and black นะครับตัวนี้น่าคู่นะครับคู่ type อะไรเนี่ย Y ปะไม่น่าใช่ Y นะครับก็เป็นตัวสักอย่างนะครับโอเคนะครับ Tough defense against floating slow but powerful attack นะครับโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเลยนะไม่ดีสักตัวเลยHigh damage, fast attack ครับไม่ค่อยดีเลยหรือไม่เอาดีวะดีสุดเพราะน่าจะเป็นครูตัวนี้นะเอ๊ะแต่มันมีเยอะกว่านี้ปะทันดงทันเดียอะไรนะแต่ได้มาตัวนึงก็ดีแล้วไม่ซีเรียสแล้วจริงเนี่ยนะครับผมต้องการ long range นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับทันเดียนะครับตีสีแดงนะครับเอ๊ะ2ตัวเหมือนกันนะครับโฟตติ้งด้วยนะครับวินดี้ก็ใช่นะครับลองเรนจ์เหมือนกันนะครับผมต้องการลองเรนจ์นะครับตีไกลๆอ่ะครับดีสุดนะครับมี2ตัวนะครับก็คือเจ้าวินดี้กับทันเดียนะครับโอเคมีตัวอื่นโอเคก็เปิดเลยนะครับ750นะครับแน่นอนนะครับลุยเลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับอย่าเพิ่งนะครับรู้ละเอาไปเปิดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบนะครับเราไททันผมยังไม่เต็มเลยนะครับเซ็งมากนะไททันไม่ได้ไททันเลยสักตัวนะมีคนก็บอกผมนะครับว่าให้เราเปลี่ยนเป็นทิกเก็ตได้ด้วยนะทิกเก็ตสีทองก็คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันรู้สึกเยอะแล้วนะยิ่งเปลี่ยนก็ดีนะโอเคได้มา7อันครับเกลี้ยงปุ๊บซะเยอะเลยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บสัก20 30อันค่อยเปิดทีเดียวนะครับโอเคครับแน่นอนนะครับเราเปิดซุปเปอร์กัจฉานะวันนี้นะครับสวัสดีสาธุวินเดียทันเอ้ยทันเดียวินดี้ทันเดียวินดี้นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับจูราสสิกมีแล้วนะตัวนี้อมเมลจิตัวนี้ก็มีแล้วนะเฮ้ยตัวนี้ไม่มีซุปเปอร์แรร์ตัวใหม่นะครับโหแมวนักเลงนะครับเดลิควิดนะครับแมวนักเลงตัวนี้ก็ไม่เคยได้นะครับตัดต้นไม้แน่เลยตัดใบไม้นะตัดต้นไม้Gardener Cat นะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะแมวชาวสวนนะไม่เคยได้นะตัวนี้มีแล้วนะโทสเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีแล้วนะครับวิวแคทนะครับอมเมลจิกรอบนะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยได้นักยกน้ำหนักนะครับ Weight Lifter Weight แปลว่าน้ำหนักครับ Lift ก็แปลว่ายกนะครับ Lifter แปลว่านักยกน้ำหนักแมวนักยกน้ำหนักได้ตัวใหม่หลายตัวนะครับตัวนี้ได้นานแล้วนะครับแมวกระป๋องตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้เนาะก็ได้แล้วบิชอปก็ได้แล้วนะฮะอ๋อ
วินดี้นี่ไงลองเรนจ์นะครับที่เราต้องการนะครับมันตัวสุดท้ายมันการันตีไงได้วินดี้ก็โอเคแล้วล่ะนะไม่ซีเรียสนะกลับมาโตโต้สอนครับได้กี่คนนึงอ่ะมาแล้วนะมาใช้แล้วอยากรู้ว่าวินดี้มันตีไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะวินดี้วินดี้แบทเทิลแคทเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมเล่นอยู่แถวๆนี้นะผมต้องการแคทไฮของสเปเชียลนะครับวินดี้สายอะไรตีโฟลติ้งนะครับตีตัวลอยนะครับตีไกลเท่าไหร่เนาะ420นะก็เท่ากับอมาทัสสึกนะอมาทัสสึกก็จะไม่ผิด450ครับโอ้ตัวนี้ตีแรงกันตี8โหตี 50,000 นะครับเร็ว40ตี 50,000 นะไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นโฟลติ้งเอนมี่ตัวลอยๆตีคูณ3นะดีมากรู้สึกดีมากกับตัวนี้นะวินดี้ของเราอ้าวยังไม่ไปกดเหรอเฮ้ยหายไปไหนต้องไปใช้ก่อนนะวินดี้นะครับก็มีตัวใหม่หลายตัวมากต้องไปดูแต่ละตัวแต่ละตัวมันทำอะไรได้นะทิ้งวินดี้นี่เป็นตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะในตัวนี้นะเพราะว่า1ตีลองเรนจ์ครับ2อะไรวะ1ตีลองเรนจ์ครับ2ตีตัวโฟลติ้งนะซึ่งผมไม่มีตัวไหนไปตีตัวโฟลติ้งได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเวทลิฟเตอร์ทำอะไรได้ตีแบ็คนะครับแมสซีฟดาเมจก็เป็นแอเรียโหแต่ตีไกลหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเอาไว้ตีพวกมาดำนะตอนแรกๆครับfreeze enemy นะ floating นะครับโห freeze ตัว floating นะเฮ้ยไอ้นี่มันโจโจนี่หว่าวุ้ล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 ่านะครับแบบนี้นะครับแน่ๆเลยนะครับดูท่าตีมันวุ้ล่า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 เฮ้ยมันมาจากการ์ตูนเยอะมากเลยนะผมชอบมากเลยนะวินดี้ของเรานะครับ galaxy girls นะครับจะดูท่าตีของเธอว่าเป็นอย่างไรเฮ้ยออกแอคชั่นหน่อยครับแพ้วินดี้นะครับวินดี้จ๋าออกแอคชั่นหน่อยครับอ้อยอ้อยถ้ากดแล้วมันจะกระเด็นนะอ้อยสามทีมันไปไกลนะแกโอ้น่าอัพวินดี้มากเลยผมยังคิดอยู่เลยผมตอนนี้ผมหาไอ้เคียอัพไม่พอนะผมอยากอัพตัวมันไซมาไซนี่ยังอัพไม่แล้วเลยนะครับต้องอัพให้มันเสร็จก่อนนะตัวมาไซโอเคตัวนี้อัพไปได้30นะแล้วก็อัพเปลี่ยนร่างให้เป็นขั้นนี้นะครับเมื่อกี้ได้ตัวใหม่ๆผมก็จะอัพตัวนี้ด้วยนะแฟนทอมทิปนะรู้สึกว่าเอาไว้เล่นตอนแรกๆหาเงินนะครับตัวเอ็กซ์ตร้ามันนี่นะครับตัวใหม่นะครับการ์เดนเนอร์การ์เดนเนอร์ทำอะไรได้นะฟรีสศัตรูซอมบี้คิลเลอร์ตัวตีซอมบี้เหรอฟรีสซอมบี้เหรออ๋อทำให้ศัตรูไม่ฟื้นนะครับการ์เดนเนอร์นะครับโหตัวใหม่เยอะนะครับโอเคครับมีตัวไหนอีกครับโฟลติ้งนะครับตีโฟลติ้งนะครับโอ้ดีมากเลยนะฟรีสโฟลติ้งแบล็กแมสซีฟดาเมจนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปกติไม่ค่อยเจอตัวดำๆที่เก่งๆนะตัวดำๆที่ต้องใช้ดาเมจเยอะเท่าไหร่นะเจออยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะเราใช้ตัวอื่นแล้วไงอามาชัสสือผมก็ตีอยู่แล้วนะครับวินดี้ของผมไหนล่ะวินดี้จ๋ามีตัวตีแบล็กแล้วเอเลียนแล้วนะครับมีตัวตีโฟลติ้งแล้วแองเจอร์ก็มีนะครับเหลือตัวอะไรอีกนะครับเหลือสีแดงนะครับกับเหลือสีแดงกับซอมบี้เท่านั้นแหละยังไม่มีนะสบายนะครับ
วันนี้นะครับไปทำอะไรต่อนะครับก็ต้องไปลองลุยนะครับลองลุยกับด่าน floating containers ดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะแต่น่าจะยากนะแคทคอมโบใหม่ตัวใหม่นะครับ starting money small ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซูชิแคทแคนนอนพาวเวอร์อัพไม่ต้องการนี้เลยอยากได้ดีเฟนส์นะครับแคทเบสดีเฟนส์ไม่เอาอยากเอาแคทดีเฟนส์นะครับตัว HP เพิ่มนะโอ้ตัวนี้ถึกขึ้นลุยกันนะครับเราเปลี่ยนตัวก่อนนะครับรุ่นวูฟนะครับตัวไหนดีฟรีสเอเลียนนะครับผมมีตัวฟรีสเอเลียนตัวหนึ่งชื่อว่าตัว Castaway ปะนี่แหละครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับน่าจะเวิร์กแล้วล่ะน่าจะเวิร์กแล้วล่ะนะเก็บลุยนะครับไม่ใช่เนี้ยนะครับไม่ใช่นี้สำหรับสมบัติผมก็ยังไม่ครบนะแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วล่ะนะครับเตเลียนอันแรก 95% อันที่2 79% นะครับก็ใกล้ครบแล้วล่ะนะครับพยายามเก็บมาหลายวันเหมือนกันนะครับไม่ได้เท่าไหร่นะไม่ได้เวลาที่เราจะตีนั่นเองนะครับลุยนะครับลองเชิงก่อนรอบหนึ่งนะ floating continents ลุยก็มันเป็นสายแองเจอร์เหรอแล้วครูมาดิแบบนี้คาริสามาแล้วไทป์ X ไม่ต้องรีบนะครับเลยใกล้มาแล้วอีกตัวนึงสี่ตัวแล้วนะไม่ตายว่ะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะไปเรื่อยๆนะครับเอาให้เต็มทุกอย่างก่อนเราไปว่ากันนะครับยังไม่เห็นเอเลี่ยนสักตัวเลยนะครับแต่เราต้องเริ่มกดแล้วล่ะนะเพราะว่านะแต่มันก็มาแล้วนะครับโอ้มมาแล้วตัวเอเลี่ยนทั้งหลายนะครับ
ันปลายนะเริ่มป้องแล้วนะเริ่มป้องแล้วนะครับรอเพื่อนๆมานะครับมาหมดแล้วเหลือแต่เป็ดขาเท่านั้นนะครับยังไม่มายังไม่ถึงนะผมไม่ชอบเฟิร์สบลัดมันนะครับทำไมเหมือนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมันมีแรดนะครับแรดกับหมูป่านะครับมาด้วยกันโอ้โหฟรีซแล้วนะครับเอเลี่ยนเลยเจอครูเราเอ้ยเจอเอาดุนวูฟเรานะใช่หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยดุนวูฟมันน็อกแบ็คเว้ยเจ็ดคลาสเอาเวย์นะตัวที่2นับมาแล้วนะผมว่าจริงสต็อปนะโอ้มา2ตัวนะรู้สึกแบบเข้ามากเลยนะครับจริงแต่ทีละตัวก็ยากแล้วนะนี่ทีละ2ตัวนะโอเคมาแล้วสุดตัวที่2นะเริ่มกระเด็นแล้วเพ่เริ่มกระเด็นแล้วใช่ไหมเริ่มงงนะครับทำไมกูกระเด็นทำไมกูแข็งทำไมกูนิ่งนะครับตัวที่3ครับจะมีกี่ตัววะเนี่ยผีเสื้อนะครับล็อกแบ็กกันต่อไปนะครับมันโอ้แคสเซเวย์มันก็รีชาร์จนานเกินนะครับนานมากโอ้โหเอามาแล้วสื่อตายหมดแล้วทำไงตัวตีหลักๆตายมืดโอ้สู้ไม่ได้เว้ยไม่อยากจะเชื่อเลยมันใกล้แล้วนะแต่มันยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะครับจัดไปเขาอย่าเพิ่งแตกนะโอ้โหหมูป่า 3-4 ตัวนะทำไงดีเปลี่ยนตัวนะทำไงดีนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้การเท่าไหร่นะเอาตัวตีมาดีกว่านะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้การเท่าไหร่นะตัวนี้มาแล้วกันนะแล้วก็ตัวไหนมันมีตัวนึงป่ะที่สโลว์เอเลี่ยนนะของเราไม่มีนะเอ้ยมีตัวนี้นะครับ
ไซโฟแคทสโลว์เอเลียนนะครับเอาขาออกนะครับเอาแบงเจอร์มาตัวหนึ่งนะครับอาร์ติสนะครับมาช่วยชนแทนนะครับน่าจะเวิร์กแล้วล่ะรอบนี้นะครับโอเคเอ้ยไม่ใช่นี้นะครับดิสแคทไปนะครับรอบนี้นะครับเอาให้ได้นะครับเอาให้ได้นะครับเราแต่จะเอาเป็นตัวไม่ได้ปะทุกวันตีสมาทำไมนะผมก็คิดอยู่นะพี่จริงนะแต่ก็เหมือนเอามาตีตัวแรกๆนะตัวแรกนะครับตัวเนี่ยฮิปโปนะฮิปโปสวรรค์นะครับไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าลองไปดูลองเชิงตัวต่อตัวที่ผมน่าจะออโต้มาด้วยนะขี้เกียจกดนะโอ้โหสู้ได้เว้ยสู้ไม่ได้หรอกนะพี่ชิงจัดเต็มสูบนะรอบนี้นะน่าจะสู้ได้มั่งแล้วนะยิงไปก่อนนะครับมันเจอสโลว์นะครับมันจะโดนหลายอย่างมากนะครับเจอทั้งสโลว์ทั้งฟรีซนะครับโอ้โหสโลกับฟรีมันเวิร์กด้วยกันดีมากนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้การนะครับเอามาชนะสูตรตัวที่2นะครับตายหมดโอ้โหสู้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับอัดคาฐานครับสโลฟีดแล้วก็มีอุลุลุนน็อกแบ็กด้วยนะครับ3อย่างนี้นะครับศัตรูแบบตายที่คาที่หน้านะแต่นะแบบนี้คาฐานเลยนะตายคาฐานเลยนะพูดตรงๆเลยนะเอ้ยเริ่มกระเด็นแล้วเอ้ยอุรุลุนตายแล้วหนึ่งโอ้โหโอ้โหตายหมดนะครับ2-3ตัวแล้วนะครับหมูป่านะครับอ
ดอกเดียวตายอีกดอกเดียวแตกตูมโอ้โหดีมีชินเก็นนะครับโอ้โหโอ้โหดีมีชินเก็นเธอสิพานได้มูลนะครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปนะครับค่อยว่ากันนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับอัพเกรดอัพเกรดอะไรดีนะครับมอนไซนะครับผมบอกตั้งแต่แรกผมจะอัพเกรดมอนไซตัวนี้แหละนะครับต่อไปเป็นตัวชนอีกตัวหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าอะไรมันมีหลังจากมัน involve นะครับมันจะมี survive นะ 100% ก็คือโดนตีครั้งเดียวไม่ตายยังไงก็ไม่ตายต้อง2ครั้งเท่านั้นนะแล้วก็ใช้น้อยลงนะครับถ้าอัพแล้วนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะกับผมกฤติสันต์เหมือนเดิมนะครับ and I'll see you กันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ